ยังอยู่ที่บ้านป๋าเมื่อวานยังที่กราบเรียนมันเป็นสคริปต์นะทุกสงกรานต์เข้าบ้านป๋าต้องเริ่มด้วยลุงตู่สปีกิ้งก่อนจากนั้นป๋าก็จะสปีกิ้งตอบใช่ไหมครับค่ะเราฟังป๋าสปีกิ้งไปแล้วใช่ไหมครับฟังแล้วเพื่อนกันตลอดไปถูกต้องคีย์เวิร์ดค่ะเสริมใยเหล็กรัฐบาลลุงตู่ให้ทุกคนช่วยเป็นแรงหนุนให้ลุงตู่อยู่ให้กับรัฐบาลอยู่ต่อไปอ่ะแต่คราวนี้ฟังลุงตู่สปีกิ้งบ้างเมื่อวานเหมือนกันที่บ้านสีสาวเทเวศเช่นเดียวกันนะคะงานเดียวกันที่บ้านป๋าค่ะลุงตู่ก็ถือเป็นจังหวะในการรายงานอะไรตัวมีอะไรบางประการให้ป๋าได้รับทราบแล้วก็ตบท้ายบอกกับป๋าว่าสิ่งที่ห่วงสุดๆเลยนาทีนี้ก็คือห่วงป๋าห่วงสุขภาพป๋าทำไมจึงห่วงป๋าค่ะไปฟังกันไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี2561และวันขึ้นปีใหม่ของไทยกำลังจะเข้ามาอีกวาระหนึ่งนะครับเป็นวาระแห่งความสุขเป็นวาระแห่งเทศกาลที่สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยมาโดยตลอดก็ถือว่าเป็นวาระเป็นมิ่งมงคลซึ่งคนไทยทุกคนก็จะใช้โอกาสนี้ไปกราบคารวะเยี่ยมเยือนพ่อแม่ผู้มีพระคุณเพื่อกราบอวยพรผู้ที่มีอุปการคุณเหล่านั้นนะครับแล้วก็ภายในการก็ขอพรจากผู้ใหญ่ด้วยในวันนี้ที่พวกเรามานั้นมาในหลายฐานะด้วยกันฐานะแรกก็คือในนามของรัฐบาลในนามของต่อไปก็เป็นในนามของเหล่าทัพนะครับกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและตลอดจนข้าราชการทุกคนในระดับผู้บัญชาการนะครับแบบสูงที่มาร่วมใจกันกราบอวยพรวันสงกรานต์ในวันนี้สิ่งที่พวกเราทำมาโดยตลอดนั้นเราได้ยึดถือหลักการของรัฐนูประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษก็คือเราเกิดมาเราต้องตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในจิตใจของพวกเราเสมอมาไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันและอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็จะถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังนะครับเราจะต้องยึดมั่นในหลักการเหล่านี้อย่างไม่เสื่อมคลายสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงอยู่เพียงอย่างเดียวคือสุขภาพร่างกายนะครับของท่านองคมนตรีเพราะเราก็เป็นห่วงอยู่เสมอก็อยากให้แข็งแรงอยู่กับพวกเราไปให้นานเท่านานนะครับก็วันนี้เช่นเดียวกันวันนี้ก็มากราบอวยพรอำนวยพรให้ประธานท่านองคมนตรีนะด้วยความคิดถึงด้วยความห่วงใยนะครับก็ท้ายที่สุดนี้ผมขอพระคุณที่ให้โอกาสพวกเรามาอวยอำนวยพรในวันนี้นะครับก็ขอกราบพระนาคุณพระศรีรัตน์สิ่งทั้งหลายนะครับที่เคารพนับถือเดชาพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินาถตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือขอให้ดลบันดาลประทานพรให้กับท่านประธานองคมนตรีและท่านบุรุษจงมีความสุขความเข้มแข็งความสุขภาพแข็งแรงนะครับประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการนะครับก็ขอกราบอวยพรและก็ขอพรจากท่านด้วยนะครับให้พวกเราและให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับขอบพระคุณครับอย่างที่กลับเรียนด้านหนึ่งก็ถือเป็นโอกาสในการรายงานเนื้อหาสาระของการบริหารจัดการราชการสถานการณ์บ้านเมืองให้ป๋าได้รับทราบค่ะคำหนึ่งที่ลุงตู่พูดน่าสนใจสะท้อนมุมคิดของลุงตู่นะค่ะโลกเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนบริบทการเมืองบริบทสังคมบริบทเศรษฐกิจเปลี่ยนไปหมดภัยคุกคามหรือสงครามเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบค่ะมันก็ต้องตั้งรับกันให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของทั้งโลกใช่โดยเฉพาะสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นแต่หรือสิ่งอื่นใดห่วงสุดๆเลยก็คือห่วงสุขภาพป่านี่แหละค่ะเอาละครับตอนท้ายๆนะตอนท้ายๆเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งลุงตู่ก็ได้เรียกครม.ผู้นำเหล่าทัพเข้ามารายงานตัวกับป่าค่ะป่าได้ถามหาลุงป้อมถามว่าป้อมไปไหนใช่ค่ะซึ่งนายกลุงตู่ก็ตอบกลับว่าเป็นโรคหัวใจไปทำไบพาสหัวใจพร้อมกับทำมือชี้ไปที่หน้าอกด้านซ้ายด้วยเหมือนอธิบายให้ป๋าได้รับทราบนะคะสั้นๆเท่านี้แหละค่ะเข้าใจว่าลุงป้อมไบพาสหัวใจมาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมีรายงานข่าวว่าตั้งแต่กลางปีที่แล้วเคยมีการทำไบพาสแต่ครั้งนี้ไปเมืองนอกไปเพื่อตรวจสอบเช็คอัพ
ปเช็คซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็เรียกว่าเช็คอัพเช็คอัพอีกครั้งหนึ่งดูสิ่งที่รักษาไปแล้วเหรอคะโอเคหรือบางทีก็เรียกว่าฟิตเครื่องไปตรวจซ้ำนะฮะว่าเป็นยังไงหลังจากทำไปแล้วก็ต้องมีการเช็คกันเป็นระยะรู้สึกว่าจะไปต่างประเทศใช่ไหมตามกระแสข่าวก็พยายามสอบถามจากนักข่าวที่ไปที่บ้านป่าเมื่อวานเขาบอกว่าเขาก็พูดกันว่าไปต่างประเทศไปต่างประเทศนะแต่ก็ไม่บอกใครไม่ระบุไม่ต้องซักนะมันจะไม่มีใครบอกว่าไปที่ไหน